คปภ.ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับผลักดันให้ชาวนาไทยบริหารความเสี่ยงด้วยประกันภัยข้าวนาปีนายตนุพัฒน์รัตนภูลชัยรองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะชาวนาตำบลบ้านใหม่สุขเกษมจำนวน200คนขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผลสร้างเครือข่ายกระจายความรู้ด้านการประกันภัยเพื่อผลักดันให้เกษตรกรไทยบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการประกันภัยข้าวนาปีโดยรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.เปิดเผยว่าอาชีพหลักของประชาชนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาและอาชีพทำนาในปัจจุบันก็มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากทำการเกษตรต้องพึ่งพิงปัจจัยทางธรรมชาติอย่างมากเกษตรกรต้องประสบทั้งภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมภัยแล้งฝนทิ้งช่วงลมพายุแมลงศัตรูพืชซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้ค่อนข้างต่ำรายได้ไม่แน่นอนและบางรายต้องสูญเสียที่ดินทำกินซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงกำหนดนโยบายในการจัดการความเสี่ยงภัยให้กับเกษตรกรอย่างมีระบบและยั่งยืนตั้งแต่เริ่มการเพาะปลูกการแปรรูปการตลาดรวมถึงการจัดการความเสี่ยงดังนั้นครับการประกันภัยพืชผลจึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อคุ้มครองต้นทุนการผลิตเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางรายได้และความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรรมเป็นสำคัญของประเทศเนื่องจากมีพื้นที่ปลูกข้าวถึง 919,509 ไร่โดยในปี2559มีพื้นที่ที่ทำการประกันภัย 619,698 ไร่คิดเป็นร้อยละ 67.39 และมีพื้นที่ประสบภัยประมาณ 23,918 ไร่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วรวม 26.57 ล้านบาทโดยทั้งหมดเป็นความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำท่วมหรืออุทกภัยซึ่งเกษตรกรหรือชาวนาไทยจะเห็นได้ว่าระบบประกันภัยได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพครับ